ว่าเราขึ้นเล็กเดียวที่ไปรับอะไรสี่น่ะไหนอ่ะเห็นสั่นเลยถูกเห็นมันระเบิดตรงหลุมน่ะนั่นสั่นระเบิดเขาสร้างไปแล้วนั่นแล้วก็มันหล่นใช่ไหมอันนี้เหรอนี่แล้วก็บนสุดนั่นบนสุดมันหล่นนี่นะเออหล่นนี่หมายถึงมันทับอันนี้แล้วปุ๊บสองลูกแรกด้านนี้ไหมบ้างโอ้ลูกแรกนี่เลยระหว่างด้านนี้ครับไปเดือดสุดระหว่างด้านเลยไม่ฮันเกือบยากโยดในนี่เลยก่อนในนี้ก่อนจะไปแก่บักเดียวเลยดิยศว่าตำรวจดิมันไปเกือบใหญ่ไม่ได้มันอะไรการงานนั่นเลยมันต้องยกกระติ่งนะครับต้องมารวมยกกันถึงวันนี้ครับเวลา6 นาฬิกาครับเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดนะครับบริเวณที่พักคนงานก่อสร้างองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมในพื้นที่บ้านป่าบางสะกอมหมู่ที่1ตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับจากการระเบิดจำนวน2 ลูกตรงนี้นะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3 คนนะครับและได้มีการตรวจพบจดหมายข่มขู่ผู้ที่ทำงานในโครงการซึ่งพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาเมียนมานะครับตกอยู่บริเวณใกล้พื้นที่เกิดเหตุต่อมาครับเวลา10:30 นและเวลา10:40 นเกิดเหตุระเบิดลูกที่3และลูกที่4ตามลำดับบริเวณเส้นทางที่จะเข้าที่เกิดเหตุในจุดแรกซึ่งมีระยะห่างจากจุดแรกประมาณ400เมตรโดยเหตุการณ์ลูกระเบิดลูกที่3และลูกที่4นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมครับล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการควบคุมพื้นที่เพื่อทำให้พื้นที่ปลอดภัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมได้ครับและดำเนินการก่อนที่จะเข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อรวบรวมวัตถุพยานและหลักฐานเพิ่มเติมเตรียมการขยายผลติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วThank you.